และนี่คือเวลาของคุณค่ะพิกอะทริปครับสวัสดีครับผมตัวแทนจากทีมพิกอะทริปนะครับคำถามเริ่มของเรานะครับเริ่มที่ว่าถ้าเพื่อนของคุณอยากจะมาเที่ยวบ้านคุณนะครับคุณจะพาเขาไปเที่ยวที่ไหนครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วนะครับคุณมีร้านอาหารอร่อยที่คุณไปประจำคุณมีมุมถ่ายรูปสวยๆคุณมีกิจกรรมสนุกๆที่คุณอยากจะพาเพื่อนคุณไปนะครับนั่นแปลว่าทุกคนนะครับสามารถพาเพื่อนคุณเที่ยวได้โดยใช้ความเป็น local expert ความชำนาญในพื้นที่ของคุณนะครับแล้วทำไมคุณถึงจะพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นเพื่อนใหม่ของเรานะครับไปเที่ยวไปประสบการณ์แบบนั้นบ้างไม่ได้นะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของพิกอะทริปนะครับจากตัวเลขการประมาณการคาดการนะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับสูงขึ้นเป็นเท่าตัวในปี65นะครับจากปี6ในปี66จะสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจาก20ล้านนะครับจะสูงขึ้นถึง36ล้านและจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับก็จะสูงขึ้นแต่สถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมานะครับทำให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเล็กซื้อทัวร์น้อยลงเพราะไม่ต้องการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเพื่อป้องกันการติดเชื้อแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังอยากได้ประสบการณ์อันซีนไปร้านอาหารร้านรีวิวร้านลับแต่เขาก็ไม่รู้จักพื้นคนในพื้นที่ครับไม่รู้จะไปยังไงสุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ยังต้องการการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์การโลเคอลแต่เขาก็ไม่รู้ติดต่อช่องทางไหนเราจึงขอนำเสนอนะครับโซลูชันพิกอะทริปพิกอะทริปคือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ทุกคนนะครับใช้ความสามารถในการเป็นโลเคอลเอ็กซ์เพิร์ทของคุณบวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอทริปรูปแบบต่างๆขึ้นมาบนแพลตฟอร์มนี้นะครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นคนเลือกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไกด์ที่มีความรู้ความชำนาญในการนำเที่ยวอยู่แล้วแต่เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเมื่อพิกอะทริปเกิดขึ้นนี่คือทริปที่จะเกิดขึ้นบนพิกอะทริปวันเดย์ทริปเที่ยวได้ไม่ง้อแฟนถ่ายรูปสุดปังอยุธยาเมืองเก่าพร้อมตากล้องส่วนตัวสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ local expert ใช้ความชำนาญในพื้นที่บวกกับความสามารถในการถ่ายภาพสร้างสรรค์ทริปขึ้นนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นมานะครับให้ user ให้ traveler เนี่ยเป็นผู้เลือกในเชิงของ marketing เราลงพื้นที่เราสามารถทำทริปนี้โคโปรโมชั่นกับร้านค้าในพื้นที่ทำเกมทำส่วนลดเพื่อกระจายรายได้ในชุมชนนั้นได้อีก business model ของพิกอะทริปนั้นเรียบง่ายนะครับเราจะให้local expert หรือว่าผู้ที่สร้างทริปขึ้นมาต่อจากนี้ขอเรียกว่า guider แล้วกันนะครับเพื่อเข้าใจง่ายๆ guider เนี่ยจะเป็นคนสร้างทริปขึ้นมาบนแพลตฟอร์มนักท่องเที่ยวทราเวลเลอร์ทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยก็จะเลือกพิกอัพนะครับทริปพวกนี้จากบนระบบโดยประสบการณ์ที่เขาจะได้เนี่ยเป็นอันซีนโดยที่ไกด์เดอร์เนี่ยเป็นคนมอบทริปนำเสนอทริปพวกนี้ให้หรือเขาต้องการประสบการณ์แบบโลคอลโฮมสเตย์โดยเราจะพาร์ทเนอร์กับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์นะครับแล้วก็สร้างทริปเหล่านี้ขึ้นมาให้และสุดท้ายในถัดไปทราเวลเลอร์เนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถแพลนทริปขึ้นมาแล้วก็ให้ไกด์เดอร์เนี่ยครับเป็นคนพาเที่ยวให้เขาจะได้ประสบการณ์แบบที่เป็นของเขาที่เขาต้องการนะครับโมเดลรายได้นะครับของพิกอะทริปมาจาก2อย่างค่ะอย่างที่1ก็คือพิกอะทริปจะเก็บเปอร์เซ็นต์บุ๊กกิ้งฟรีจากฝั่งนักท่องเที่ยวเมื่อมีการซื้อทริปเกิดขึ้นและเมื่อจ่ายเงินไปที่ฝั่งไกด์เดอร์เราก็จะหักเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นฟรีไว้ครับส่วนของไกด์เดอร์เนี่ยครับอาจจะมีรายได้มากกว่าที่ได้จากแพลตฟอร์มอีก2ทางก็คือทางที่1ก็คือจะเป็นการขายของที่ระลึกส่วนที่2ก็จะเป็นทริปโดยตรงจากนักท่องเที่ยวเราลองสรุปตัวเลขเป็นตุ๊กตาขึ้นมาให้ดูนะครับใน1ทริป 3,000 บาทเมื่อสักครู่นะครับทริปถ่ายรูปไม่ง้อแฟนถ้าเกิดขึ้น 3,000 บาทสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านักท่องเที่ยวต้องจ่ายเงินอยู่ที่ 3,450 บาทไกด์เดอร์ถูกหักส่วนลดถูกหักคอมมิชชั่นฟรีแล้วจะได้เงินกลับไปที่ 2,100 บาททริปนี้ที่เกิดขึ้นแพลตฟอร์มจะมีเงินเหลืออยู่ที่ 1,350 บาทต่อ1ทริปที่เกิดขึ้นนะครับCo-founder ของพิกอะทริปประกอบด้วย3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือ Software Developer ทั้งก็คือผมเองเป็น Software House ส่วนที่2คือเรามีผู้ร่วมก็คือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวด้วยตัวเองนะครับทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่า10ปีส่วนที่3คือเรามีพาร์ทเนอร์เป็นผู้ประกอบการบริษัททัวร์ที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมามากกว่า10ปีนะครับ
เมื่อแพลตฟอร์มนี้เกิดขึ้นนะครับมันจะเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ช่วยกระจายรายได้ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ไม่แน่นะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีทริปท่องเที่ยวพาขี่ม้าชมเมืองภูเก็ตมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อทริปแบบนี้ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าพิกทิปจะช่วยเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้กับทุกคนนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วยนะครับขอบคุณครับพิกทิปค่ะขออนุญาตครับก็พอดีตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่คือเที่ยวได้ไม่ง้อแฟนจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นทริปที่ใหม่มากครับผมก็เลยจะเป็นทริปที่คิดว่าไม่จำเป็นต้องมีไกด์ก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะในอนาคตก็คงจะมีการสร้างสรรค์ทริปที่มันต้องคนเป็นคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทจริงๆถึงจะพาเที่ยวได้นะครับแต่ว่าอาจจะมองเรื่องของจุดรั่วไหลนะเช่นแบบว่าในอนาคตมันเป็นไปได้ไหมครับว่านักท่องเที่ยวอาจจะข้ามช็อตแทนที่จะติดต่อผ่านแพลตฟอร์มเราแล้วไปติดต่อโดยตรงกับไกด์เดอร์เองนะครับแล้วก็เรื่องของไกด์ที่ว่าต้องได้รายได้จากเรื่องของซูเวเนียร์นู่นนี่นั่นก็มันก็จะเข้าอีหลอกเดิมเรื่องของเก็บค่าน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการพานักท่องเที่ยวไปซื้อของที่ไม่มีคุณภาพอะไรตรงนี้เรามองตรงนี้ไว้ไหมครับว่าจะแก้ป้องกันยังไงมองครับผมดูจากรูปนี้เลยครับรูปนี้เราคิดว่าในการเราก็จะเหมือนเราจะให้เขาแข่งขันโดยการใช้ระบบเรตติ้งระบบรีวิวระบบสกอร์ขึ้นมานะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปประสบการณ์แล้วก็ได้รีวิวเขาส่วนเรื่องของซิลเวเนียเนี่ยครับเนื่องจากของเดิมเนี่ยไกด์อาจจะได้ค่าจ้างเป็นหลายครั้งทำให้รายได้เขาน้อยนะครับเขาถึงต้องหารายได้เพิ่มเติมในเรื่องซิลเวเนียเรื่องอะไรพวกนี้ถ้าเป็นแบบนี้ครับระบบเราจะใช้การถ้าดูนะครับรายได้ 70% ของทริปจะอยู่ที่ผู้นำเที่ยวนะครับเราจะเก็บไว้แค่ 30% แต่ตัวนี้เป็นตุ๊กตานะครับอาจจะปรับได้ถ้ารายได้เขามากขึ้นทริปก็จะมีคุณภาพมากขึ้นครับคุณมองว่าใครเป็นคอมเพทิเตอร์แพลตฟอร์มไหนบ้างที่เป็นคอมเพทิเตอร์ของ Pick a Trip อาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่ทำเกี่ยวกับพวกโลคอลไกด์อ่ะครับเช่นอันไหนบ้างที่คุณมองแล้วอย่างเช่น Take Me Tour อย่างเงี้ยคุณมองว่า unfair advantage ของคุณ over แพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วคืออะไรคะมี2เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือเราสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ได้เร็วนะครับโปรโตโพลไทยเพราะว่าจากทีมผู้ก่อตั้งอะครับฝั่งของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์เนี่ยเรามีซอฟต์แวร์เฮ้าส์อยู่แล้วนะครับการพัฒนาตัวโปรโตไทป์ออกมาเนี่ยเราทำได้เร็วส่วนที่2คือเรามีคนที่ทำเกี่ยวกับบริษัททัวร์อยู่แล้วซึ่งเนี่ยเขาก็จะมีคัสโตเมอร์อยู่แล้วในมือที่จะทดลองได้ที่จะพร้อมจะทดสอบโปรดักต์ตัวนี้ครับแต่มันมีแพลตฟอร์มที่อยู่ในตลาดแล้วนะคะครับผมคุณน่าจะเร็วกว่าเขาไม่ได้แล้วเพราะเขา already in market เนาะโอเคจริงๆตัวจุดขายของตัวพิกทิปมันคือทิปแบบนี้ครับทิปที่จะหาทางแพลตฟอร์มอื่นไม่ได้นะครับอย่างทิปเนี้ยครับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาไม่ต้องการไกด์เขาต้องการคนถ่ายรูปนะครับเขาไปคนเดียวเขาไม่มีใครถ่ายรูปให้คือสิ่งที่เราจะเสิร์ฟให้จากแพลตฟอร์มนี้มันคือประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆที่ตัวไกด์เดอร์เนี่ยจะต้องคิดขึ้นมาสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็มานำเสนอเพื่อแข่งขันกับไกด์เดอร์คนอื่นครับผมพี่อาจจะยังไม่เคลียร์นะในสิ่งที่อธิบายเช่นเขาไม่ต้องการไกด์เขาต้องการคนถ่ายรูปพวกพี่ก็เคยไปเที่ยวกันพี่จ้างตากล้องไปแค่นี้เองจบครับข้อที่1ข้อที่2ไกด์ก็ถ่ายรูปได้ครับมันอะไรมันคือ value proposition ของตัวเนี้ยค่ะโอเคถ้าเราสมมติเราไปคนเดียวอะครับเราไปหาตากล้องเนี่ยเราก็ต้องไปสอบไปเข้า Facebook กลุ่มถูกไหมครับไปหาไปกลุ่มของตากล้องอะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะมีไกด์มันจะมีแพลตฟอร์มมันจะมีรูปแบบทัวร์ที่หลากหลายอย่างเช่นที่บอกอะครับวันเนี้ยเป็นเที่ยวแบบนี้คนโสดเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเปิดแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเลือกทริปเนี้ยแล้วไปได้เลยเพนพอยต์ของคนไปถ่ายรูปคืออะไรจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เพนพอยต์ของคนไปถ่ายรูปอย่างเดียวอะครับมันอาจจะเป็นการว่าแต่เขาต้องการคนไปถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเขาต้องการได้รูปใช่ครับ result คือรูปใช่ครับแล้วอะไรคือเพนพอยต์ที่ทำให้เขาไม่ได้รูปนั้นเขาไปคนเดียวครับคือเขาไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนไม่มีใครไปถ่ายให้จ้างตากล้องจบเลยจบครับอันนี้แต่ว่าตรงนี้เขาจะรู้มุมเขาเป็นคนในพื้นที่เขารู้ว่าตรงไหนคือถ่ายสวยนอกจากตรงนี้แล้วเขาพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางตรงนี้อาจจะอร่อยเป็นร้านอันซีนที่ไม่เคยเห็นคือตรงนี้มันจะใช้ประสบการณ์ local expert บวกกับความสามารถของเขาเพื่อสร้างทริปใหม่ๆขึ้นมา
สมมุติว่าผมมีฟาร์มเลี้ยงม้าอยู่ผมก็เปิดทริปพาขี่ม้ารอบเมืองภูเก็ตครับมันจะเป็นประสบการณ์แบบใหม่ๆครับทริปที่มันไม่เคยมีมาก่อนมันก็ปฏิบัติหน้าที่คล้ายๆทัวร์ออเปอเรเตอร์เหมือนกันเนาะนอกจากเกินไกลแล้วเนี่ยแต่ว่าต้องบริหารจัดการทริปอะไรต่างๆด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะเป็นวันเดียวทริปที่มันง่ายๆวันเดียวจบไปก่อนครับผมค่ะหมดเวลานะคะสำหรับทีมนี้ค่ะ Pick a Trip ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ